ผมจะเป็นปฏิพยาเป็นวันที่18ก็ไม่ได้ไปเตือนเพียงนั่งภาวนาอย่างเดียวหรอกเพราะผมไปเอาสติทำสติผมให้มันเข้มแข็งขึ้นสติปัญญาก็เหนื่อยไหมคะเนี่ยฮะรับแขกเยอะเหนื่อยไหมคะนั่งเฉยพ่อพูดไม่เหนื่อยพ่อพูดไม่เหนื่อยแต่ผมสัมผัสพ่อเหนื่อยเหตุผลคือวันที่ผมมาสัมผัสพ่อวันนั้นที่หนึ่งจักรวาลมาพ่อสดใสมากที่ผมเจอพ่อล่าสุดนะครับแต่วันนี้ผมเห็นพ่อโรยลงอากาศพ่อโรยพ่อจะบอกไม่เหนื่อยเลยแต่เราสัมผัสได้เลยอากาศกันในวันนี้เย็นวันนี้รายการบ้านกับเมืองโคตรทิ้งรายการสุขภาพฮะรายการเกี่ยวกับสุขภาพชื่อรายการอะไรนะชีวิตค่าลิขิตเองถ้าขอลิขิตถ้าขอลิขิตแซ่บร้องเพลงร้องเพลงของพี่มงไม่ได้แล้วเนี่ยพยายามอยู่กับท่านเอ๊ะชื่อเพลงเย้ยฟ้าทันทีเย้ยฟ้าทันทีแน่นอนน้องตอนกี่ทุ่ม6 โมงเย็นค่ะ6 โมงเย็นรายการ6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มค่ะมาดีไซน์ที่ศาลานี่ค่ะ6 โมงเย็นนี่ต้องคิดค่าโฆษณาไหมคะเนี่ยไว้เลยจังหวะโฆษณาในการไม่ถูกแต่โฆษณาเป็นนะเชื่อผมคิดค่าแจ๊คเนี่ยท่านแสนดีแม่ถ้าเกิดพอจะขอจากอะไรจากท่านลายท่านมันมีนะคะส่งให้ป้ามีได้ยังดูป่ะนะที่พ่อยังดูนั้นดูยังดูเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ไปแต่ท่านนี่เพลงของว่าท่านเป็นอย่างดูบอลฮะเป็นอย่างดูบอลขออนุญาตมาอ๋อเอาเลยเอาแล้วก็บอกให้แล้วให้ถอดเป็นคนดูแลไงจะดูแลจะจัดการยังไงให้สิทธิเออก็เขียนหนังสือให้เป็นหม้อเป็นดูแลติดกระถิ่นทุกอย่างแล้วเชื่อทำได้เองนี่ก็เท่ามีเงินมาให้มีเงินมาอีกผมบอกเอาไปใช้ไม่เอาเข้าอาตมามีดูสิเนี่ยก็อาตมาเยอะๆไปใช้เถอะไม่เป็นไรหรอกไปเพื่อมุ่งข้ามูลนิธิอะไรก็ได้ครับมาเอาเถอะพี่ออนะก่อนจะรับขอทราบยอด1,000,000 บาทอ๋อมันค้างฝั่งนู้นเมื่อทำงานอสงแล้วก็อยากจะร้องเพลงร้องเอาไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่บอกขอเป็นทุกคนดูแลแต่ครับพี่ออดกลับเลยค่ะกลับขอกลับขอบคุณอ้าวไม่แล้วพี่พ่อเนี่ยเอาเข้าข้อมูลอีกทีแล้วก็มีอีกเพลงผู้ครองรักโกลเด้นซอลลี่ที่ก็ติดต่อไปฉันเมื่อก่อนมีรายการขวัญดาวนะฮะต้องทำไหมครับโทรทัศน์ทั้ง4จะมาขอบคุณท่านอาตมาขอถามไว้ให้ก่อนจะเสร็จการอาตมาท่านนั้นมีราชัยสุภาพจันทร์กุ้งก็มาครับมากับเพียงอ๋ออาจารย์กุ้งอ้าวกุ้งท่านมากันแบบไม่ได้นัดหมายตัวมีได้นัดหมายจันทร์กุ้งมาเหรอจะต้องมาถึงนี้จะต้องเจริญธรรมต้องเรียกสวกุ้งสวกุ้งอันนี้ออกจากที่ทำงานต้องมาเลยจะประชุมเสร็จว่ารีบโดดประชุมมาเพราะว่าทีแรกเข้าใจว่าพ่อจะมา888ที่นี่ครับทีแรกเข้าใจว่าพ่อจะมา888ที่นี่ครับแล้วก็ไม่ได้มาก็จริงๆผมมารอแล้วเข้าใจว่าพ่อจะมาที่สันติใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมตัวมาจะไปสันตินี่ก็โทรไปบอกไม่ได้มาผมเลยถามเอาแล้วยังไงเพราะว่าเตรียมตั้งใจหลายอย่างเนี่ยถวายพ่อด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยสุดท้ายก็กลับมาหาต้อยก็เลยมาบอกอาต้อยก็พ่อต้องทานยาก็เลย
บริการให้ร่วมยาขาถ้อยแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมาพบพ่ออีกเพราะว่าอาจารย์คมสันนะครับฝากหนังสือมาให้พ่อด้วยครับเพราะว่าเขาทำงานวิจัยมาตรฐานคมสันคณะวิจัยใช่ครับเขามาวิจัยที่ศีรษะสัมมาสิกขาศีรษะนะครับแล้วก็ข้อวิจัยใช่ครับข้อวิจัยอ่ะมันบ่งชี้ชัดว่าโรงเรียนสัมมาสิกขาของเราอ่ะถือว่าเป็นมีความก้าวหน้ามากในเชิงนวัตกรรมมากเลยนะมันก็ถูกอยู่ในข้อเสนอที่เหมาะสมแล้วก็เมื่อกลางวันยังเจอคมสันอยู่เลยครับพ่อเลยบอกเดี๋ยววันนี้จะตั้งใจมากราบพ่อแล้วให้หนังสือให้นะเพราะคมสันให้หนังสือมาหลายวันแล้วให้มาเป็นเดือนนะครับก็บอกที่ได้ตั้งใจมาเจอที่สันติครับดีครับมาเจอที่นี่ก็คมสันนี่ก็ทำด็อกเตอร์ยังกำลังทำอยู่พ่อแต่มันก็ไม่ยอมทำให้เสร็จสักทีครับแต่จะยังไม่ทำก็เดี๋ยวถวายพ่อก่อนเลยก็เป็นด็อกเตอร์รุ่นหลังคุณกันแล้วครับอันนี้ปัจจัยให้พ่ออะไรหนังสือครับสาธุสาธุนะอนุโมทนาจ้าในนี้จะมีเขียนถึงสัมมาสิกขาด้วยเลยชัดผมจำไม่ได้ว่าหน้า88หรือยังไงก็ต้องมาเก็บอาตมาไม่มีปัญหานะอาตมาเชื่อต่อไปในอนาคตก็ต้องเดินทางขึ้นมาอาตมานี่นะมันเป็นพวกแอดวานซ์ใช่ๆมันก้าวหน้าล้ำเข้าไปหลายช่วงตัวอยู่ใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยประมาณ30ปีที่ทำอยู่นี่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านศาสนาศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาไม่ว่าจะเป็นด้านแม้แต่ไอ้กสิกรรมเนี่ยเราก็นำหน้าเข้ามาใช่ครับสามอาชีพกู้ชาติใช่ครับอย่างก็เมื่อแม้แต่ขยะนี่อีกนานครับว่าเขาจะรู้ตัวขยะเนี่ยเมื่อ2วันก่อนว่าครูผมก็เจอเพื่อนผมนี่ในหลักสูตรพิเศษด้วยกันเป็นอดีตรองเลขากสทช.คือเขาก็รู้ว่าผมเป็นลูกศิษย์พ่อครับเขาก็จะพูดอยู่เสมอว่าแนวทางที่พ่อให้และทำไว้นะมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดในโลกเขาใช้คำพูดนี้เลยนะครับในโลกเลยในโลกเขาพูดคำพูดนี้เลยเขาบอกเป็นแนวทางที่เพราะว่ามันเขาจะพูดใช้คำใหญ่แล้วก็คนมองก็อาจจะเหมือนเพ้อบอกว่ามันเป็นแนวทางของการสร้างสมดุลจักรวาลด้วยเขาใช้คำพูดนี้เลยนะเขาพูดบ่อยๆนะถูกอาตมาบอกถูกเพราะว่าพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่สุดยอดแล้วอะไรแล้วอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาเป็นลูกพุทธเจ้าเอามาเอาของพุทธเจ้ามายำมันสูญมันเสื่อมไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าที่ไหนบอกว่าใช่เขาบอกมันไม่ใช่อ่ะแล้วเขาก็ไปที่บ้านลาดบ่อยๆแล้วเขาก็ไปหลายที่เขาก็บอกถ้าอยากจะเห็นความแท้จริงก็ต้องมาที่อโศกเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆทุกครั้งเขาก็พูดว่าเออผมได้โชคดีนะมาเป็นลูกผมพ่อผมบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกว่ามันก็วาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาจริงนะมีวาสนาด้วยครับพอพูดถึงวาสนาเนี่ยผมวาสนามาจากพี่ออดพี่ออดชวนมาในช่วงพี่ออดรู้อย่างว่าพ่อจะได้ยินตอนที่เพิ่งพูดบนเวทีเรื่องพี่ออดชวนมาตอนนั้นช่วงนั้นผมออกอัลบั้มอยู่เขาเชิญก่อนไม่ใช่ตอนนั้นออกอัลบั้มแล้วผมไปร้องเพลงให้ออมสินไงพี่ผมไปร้องเพลงให้ออมสินแล้วก็ตอนนั้นพี่ออดก็อยู่วงของออมสินด้วยใช่แล้วออมสินใช่ฮะแล้วช่วงนั้นก็นั่นแหละพี่ออดก็ถามบอกเนี่ยช่วงนั้นอโศกกำลังมีปัญหาอยู่กรณีสติอโศกที่32แล้วก็พี่ออดบอกว่าเนี่ยชาวอโศกตอนนี้ขาดนักร้องที่รับปากว่าจะร้องไม่มาร้องเลยถูกนักร้องเทถูกเทใช่พี่ออดก็เลยมาถามผมบอกเนี่ยผมกำลังออกอัลบั้มด้วยตอนนั้นน่ะบอกให้ผมมาช่วยร้องให้หน่อยได้ไหมบอกผมไม่รับปากนะขอมาดูก่อนตอนนั้นผมยังไม่รู้จักไงแต่ผมบริโภคข้อมูลแบบคนเขาโจมตีเยอะแยะมากมายทางลบอ่ะผมก็ไม่รู้จักผมก็บอกขอมาดูก่อนพอมาปั๊บแวบแรกมันคนเซนเนี่ยมันสัมผัสปั๊บบอกใช่บอกพี่ว่าโอเคผมมาไม่สนใจเรื่องอัลบั้มผมอีกต่อเลยนะไม่สนใจเก็บก่อนมันมีภาพนี่คนอยู่เบื้องหลังที่ทำให้ผมมาเจอเนี่ยนี่คนเปิดทางสว่างให้ผมพี่ว่าต
ต่อกันทำคอนเสิร์ตเฉยๆแล้วหลังจากนั้นทำคอนเสิร์ตเฉยๆด้วยใช่เราที่ออกรู้อย่างที่คอนเสิร์ตบอกปีหน้านี่ไงพี่เปิ้ลจะบอกอย่างนี้แหละแล้วก็ที่หนึ่งมาเจอแน่พี่หนึ่งมากราบพ่อแล้วก็อนาคตคือจะทำให้หนึ่งรับผิดชอบเรื่องทำคอนเสิร์ตด้วยเลยก็เสร็จไปหมดแล้วดีมากค่ะแข่งบูชาครูเลยฮะบทเพลงครูหนึ่งก็โอเคด้วยหนึ่งก็โอเคด้วยดีหน้าที่ผมตอนนี้ผมต้องติดต่อไอ้นี่สมมติว่าทำให้ได้ถ้าได้คิวก็ดีคิวว่าทำต้องจองใช่ใช่เนี่ยเดี๋ยวผมจะนี่จะเป็นยังไงนักร้องไหมมาต้องจองต้องปีหน้าตอนนี้เที่ยวมาไล่ศิลปินกันว่าที่เราคิดว่าสิบเพลงศิลปินล้นก็ล้นเกินเพลงที่เราจะทำ12เพลงก็เลยปรึกษาพี่เปิ้ลว่าเอ๊ะถ้างั้นอาจจะต้องเป็น2เจนแบบเจนใหม่1อัลบั้มแล้วก็เจนรุ่นเก่าอีก1อัลบั้มเหมือน2ใบแต่เพลงเดียวกันสำหรับออกอัลบั้มค่ะเพราะว่าดูแล้วศิลปินเท่าที่ลิสต์ได้เมื่อกี้16 17คนแต่เพลงเราได้10ถึง12เพลงแล้วบอกเดี๋ยวต้องมีการน้อยใจกันแน่ตอนนี้หมอพัชวามาทำเพลงที่นี่เหรอเห็นบูรณภาพก็อยากจะมาร้องกำหนดก็อยากจะมาร้องไว้แล้วอยากจะให้ทำแต่ที่นี่พวกเราพวกนักดนตรีมันไม่ขยันพวกช่วยแกหน่อยสิแกก็อายุมากแล้วแกบอกอย่าทำไว้อีกหน่อยมันจะไม่ไหวเงี้ยว่าผมได้ฟังซาวเบื้องต้นแล้วเพราะนะครับเพลงนี้ไม่ใช่ร้องเดียวมันต้องร้องหมู่ด้วยเพราะว่าที่พ่อเขียนมาเกี่ยวกับเรื่องชาติแผ่นดินต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเดียวไม่เหมาะเพลงมันใหญ่ใหญ่เพลงใหญ่ที่พ่อเขียนใหญ่มากเพราะคอนเสิร์ตเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราทำนะคะเราโอกาสว่าเป็นเพลงปิดละหมู่เลยเพลงไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยเขาก็ทำนะก็ดูที่ข้อใครลงเปิดฟังดูก็ได้ผมฟังปั๊บแล้วบอกว่าไม่ใช่ร้องเดียวบูรณภาพเหรอคะบูรณภาพที่หมอพันธิวามาร้องใช่ไหมคะร้องเป็นการไม่ใช่ไม่ใช่ปะล่าสุดที่หมอพันธิวาใช่แล้วเหรอใช่ใช่แล้วก็มีไทยตักไทยก็ยังมีแป้งเขาต่ออีกนะอ๋อแต่นั้นของแป้งคนละอย่างค่ะคือแต่พอมาฟังว่าศิลปินร้องเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกมันต่างกับฟังไกด์ตอนแรกเลยนะคะตอนแรกน้องฟังอ่ะเฉยๆแบบเอ๊ะมันยังไม่อินเท่าไหร่แต่พอมาฟังหมอพันธิวาแค่ประโยคแรกอ่ะนักร้องก็สื่อออกมามันอินใจแล้วผมฟังแล้วขนลุกอะค่ะว่ามันดูคล่องใช่คือที่สำคัญอารมณ์เพลงที่เขาถ่ายทอดแต่ละบทความพ่อครูเนี่ยเขาถึงอารมณ์คือครั้งแรกที่ฟังใครนะผู้หญิงที่ร้องไกด์ไว้เริ่มที่ออกเลยอัลบั้มแรกเราก็เอ๊ะก็ยังไม่อินเท่าไหร่นะก็ฟังผ่านคิมโอ้เขาทำเป็นเสียงผู้หญิงป้าวคิมร้องใช่สองเสียงอะผู้หญิงอะโอ้ก็ร้องเรื่อยๆอย่างนั้นแน่เขาก็ร้องไปเล่นๆเขาร้องคิมเขาร้องค่ะแต่พอฟังหมอพันธิวาที่มีอารีนานะคะลูกคอสุดยอดนะแค่ฟังเราโอ้โหเพลงนี้อินเลยค่ะทำเสร็จเลยอันนี้คือแค่ลองไตเติ้ลก่อนค่ะอ๋อเพราะว่าเขาเหมือนว่าเดี๋ยวรอทำดนตรีแบ็คกิ้งแท็กจริงจังอีกทีนึงอันนี้คือเขาแค่เหมือนมาร้องไกด์วันที่เขามากราบพ่อคือพอฟังแล้วโอ้เพลงนี้เพราะขึ้นมามากมายเดี๋ยวลองเอามาลองฟังอันนี้นี่ที่เขาลองไปพอให้ผมฟังว่าผมใช่มาให้พี่ดูมันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่เสียงมันไม่ค่อยมันยังไม่ใช่อันนี้ดนตรีเขาไม่เดินเขาไม่เดินมีจอมีเออในจอถ้าเปิดในจอแล้วฮะจะได้ดังทั่วกันนี่ขาดชาตินี้
พอมาฟังหมอพันธิมาร้องเขาถ่ายทอดอารมณ์เราโอ้โหฟังแล้วแบบนี่โปรดิวเซอร์ใหญ่บอกไม่เหมาะผู้หญิงไม่แต่คุยกับพี่เปิ้ลเราจะทำเป็นเวอร์ชันผู้หญิงผู้ชายและเวอร์ชันรวมสามเวอร์ชันค่ะที่คิดให้ร้องผู้หญิงผู้ชายสลับกันนิดนึงแล้วก็มีหมู่ด้วยอะไรพวกนี้ต้องอย่างนี้ปิดคอนเสิร์ตเนาะพี่หยอดว่าไงหมู่ได้เลยอะไรพวกนี้ต้องรวมอย่างนั้นเอ๊วงหนูว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้วงซะด้วยซ้ำเอาวงก็ดีสุดๆมันมีแต่ของแห้งเดี๋ยวนี้โอ้ใช่เองกระป๋องนะจริงเนี่ยเองอัดกระป๋องเองอัดกระป๋องเอาคำนี้ไปใช้ได้เลยมันต่างกันนะดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยอนาล็อกมันกินลึกนะมันเนื้อมันแน่นนะไอ้ดิจิตอลมันเอ้ยมันผิวมันปอกๆๆๆๆพี่เองกระป๋องแต่สมัยนี้มันต้องใช้คนเลยล่ะใช้เครื่องนี้หมดแล้วใช้เครื่องมันอนาล็อกมันโอ้โหมันกินมันมีคือมันมีความแน่นและความซ้อนไอ้สภาพrelative ของปฏิกิริยาของมันอยู่ในตัวเนี่ยไอ้นี่มันเหมือนกับหนึ่งเดียวผิวๆไอ้ดิจิตอลเนี่ยมันไม่ได้มาจากจิตวิญญาณนะครับใช่มันไม่มีครบวิญญาณมันไม่มีมันเป็นสภาพหนึ่งมันเป็นสภาพสองสภาพสองมันจะมีความมีตัว relative มีตัว action reaction มันก็ใช้คนจริงเล่นนะคนจริงเล่นสมัยพี่ปจินทำเนี่ยช่วงนั้นโอเคเมื่อวานผมเจอประมาณก่อนเหมือนกันผมเจอเจี๊ยบพิสุทธิ์เจี๊ยบพิสุทธิ์ที่ผมยาวๆเนาะแล้วเขาไปเอาเพลง Impossible อยู่ช่วงนึงอ่ะเขามาทำเป็นล็อกมันทำให้คนกลับมาฟังกันอีกเยอะผมเลยบอกผมให้ลูกศิษย์เพราะว่าเพลงดีอิมเขาก็เรียกอาจารย์ปาจินไงเพราะเขาก็ตอนเอาเขาก็บอกว่าเพลงเนี่ยที่พ่อแต่งไว้อ่ะเขาก็พยายามคัดเพลงออกมาเพราะ RF เฮาเขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่โดดเด่นกันออกมาก็นั่งคุยกันอยู่ผมมองเพลงชื่อรักอะเพลงไม่เป็นอมตะไม่คุยกันอยู่ไม่เสียอะไรครับยันไม่เสร็จจบพอดียันไม่เสร็จนะจะไปท่องชื่อรายการให้ถูกก่อนขึ้นเวทีพี่ยังไม่รู้ชื่อรายการคนที่ไปพูดพี่ที่ก้อนยังจำพี่ก็พี่พี่มันก็ต้องร้องเพลงนี้อยู่แล้วนะไปเจอกันบนเวทีเลยต้องร้องต้องร้อง
วันนี้เนี่ยผมจะร้องเพลงไอ้เยฟ้าท้าดินเนี่ยครับก็ล่าสุดให้พ่อครับเพลงเนี่ยคนที่รีดเรียงเสียงประสานแล้วก็นึกร้องทำนองต่างๆคือครูอมมงคลอมัตยคุณของพี่มงใช่ฮะพี่มงก็ใช่ฮะแต่ตอนนี้มันมีกรณีพิพาทคุณพรพิมลเขาบอกเนี่ยเป็นเพลงครูชาลีบอกไม่ใช่อ่ะใช่ไม่ใช่เลยเพลงพี่มงใช่ฮะทีนี้ก็ผมก็ตามหาเพลงเนี่ยเพราะโกลเด้นซองเขาไม่กล้าเอามาเล่นฮะเพราะกลัวมีกรณีพิพาทผมก็ตามหาก็ตายไปหมดแล้วต้องมีมงต้องชาดีไปแล้วเปล่าทีนี้ตามหาทายาทผมก็ไปเจอทายาทที่ได้รับมอบอำนาจชัดเจนเลยมีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นเจ้าเป็นลูกเลยก็เลยไปขอเขาโดยตรงสรุปคือเนี่ยเที่ยวหน้าผมได้ร้องเพลงเยฟ้าท่าดินโกลเด้นซองเลยคนก็จะร้องกันเยอะแยะเลยแต่ว่าเขาหาลิขสิทธิ์ไม่ได้ผมไปถือมาเลยว่าเนี่ยผมว่าผมได้มานะว่าคนนี้เป็นคนถือใช่ใช่ใช่ไปตามหาจนกระทั่งได้พี่ต้นไปหาไงอ่ะก็หาลูกหลานไงอมาตยกุลมีใครบ้างกันนั่นแหละหาเซิร์ชหาในระบบมาเลยโทรหาพี่ออดก็เหมือนกันพี่ออดไม่มีเบอร์แต่ว่าชื่อก็ไอชื่อรายการน่ะข้าขอลิขิตชีวิตของข้าเองกําลังขับข้าขอลิขิตชีวิตของข้าเองรายการสุขภาพนะครับเดี๋ยวจะเป็นเพลงแนะนํานะเดี๋ยวจะเป็นเพลงการก็เน้นเรื่องสุขภาพดีๆพี่หญิงร้องเหรอเนี่ยฮะอันไหนนะครับอ๋อทานสวรรค์ใช่ทานสวรรค์ที่เป็นวันเพลงพ่อท่านใช่ค่ะพี่หญิงเลยเอาไปร้องบ่อยทานสวรรค์นั่นแหละเฮ้ยเพลงพ่อท่านเยอะแยะที่คนนี่ผมนี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมต้องให้พ่อได้ฟังดนตรีที่หนึ่งจักรวาลก็ทำผู้ครองรักเดี๋ยวพี่เปิ้ลส่งมาแล้วเดี๋ยวมาประสานผู้ครองรักที่คนประกวดเนี่ยดนตรีทำเรียบร้อยแล้วซ้อมวันนี้นะฮะแล้วพรุ่งนี้เพื่อจะประกวดจริงๆเนี่ยดนตรีเรียบร้อยหมดแล้วกลับบ้านตัวลายขึ้นเป็นจุดๆลายไปหาหมอดูเลยเป็นไข้เลือดออกเกล็ดเลือด150,000เหลือ2,000น่ะหมอแอดมิดด่วนเลยจะช็อกตายใช่ฮะเลยเขาไม่ได้ร้องเลยเพราะว่าไม่มีวาสนาที่ร้องเพลงว่าท่านเลยนั่นถือว่าไม่มีวาสนาจะขอหนึ่งคำตอบนี่หนึ่งคำตอบว่าคำว่าวาสนาใช่ไหมใช่ถูกต้องว่านี่วาสนาจริงทีเนี้ยไอ้เพลงนี้ณขนาดนี้ดนตรีหนึ่งทำเรียบร้อยหมดแล้วแล้วผมก็ได้ยินแล้วเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยผมเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่ร้องบอกว่าเฉพาะฟังคลุยขึ้นมาเนี่ยคนที่ร้องนะเขาน้ำตาไหลผมก็บอกขนาดนั้นเลยเหรอหนึ่งก็ให้ผมไปฟังที่ห้องอัดเขาเลยเขาดนตรีสดเล่นกันเลยฮะทั้งมีคลุยทั้งซอผมเลยยอมรับบอกแค่อินโทรเนี่ยผมก็น้ำตาเล็ดเลยว่าขนาดไหนก็ทำอะไรที่ผู้ของรักใช่ผู้ของรักนี่แหละเพลงต้นฉบับเนี่ยคุณได้ยินกันลองคุณนะค่านะใช่ไหมตั้งใจเป็นยังไงใช่ไหมต้นฉบับก็ไม่รู้แหละก็มันก็ออกมาอย่างนั้นคุณค่าพอเพลงผู้แพ้ออกแล้วปีต่อมากับผู้ของรักก็ออกก็นาริแพนนาริเขาออกร้องเองนะเป็นคนร้องคนแรกเลยเลยบายก็เมื่อก็ดังอยู่แต่ที่ฝั่งของอรวรรณนี่ก็คุณค่าความรักจากใจใช่ไหมคะต้นฉบับก็คุณค่าต้นฉบับคือคุณค่าเหรอคะที่พ่อท่านแต่งตั้งใจเป็นคุณค่าเหรอคะใช่แต่ถ้างั้นแสดงว่าเอาไม่เป็นไรจะออกเป็นมีได้คุณค่าหรือคุณค่าก็เป็นไรเพลงนี้ค่ะวันก่อนมีโอกาสไปกราบไปเยี่ยมครูชาลีไอ้ครูสุรพลคุณนะวันนี้ครูน้อยค่ะไปกับท่านจันก็คุยกันเรื่องเพลงพ่อครูเขาก็ท่านก็จำได้นะคะครูน้อยใช่แล้วก็เนี่ยก็เลยบอกเพลงพ่อครูมีเพลงพอขึ้นผู้ความว่าครูน้อยบอกว่าเสียงเป็นนักร้อง100%เราบอกว่าถ้าครูน้อยอายุไม่เยอะนี่หนูไปขอเองครูน้อยเพลงก็ไตเติ้ลขอรักเขาชื่อฟ้าดินสลายนะคะเอามาร้องอย่างที่จบประโยคแล้วเป็นนักร้อง100%เราก็เด็กเนาะก็ปลื้มครูดนตรีครูชมอะไรเงี้ยเพลงนี้ก็ดีนะเพลงขวัญขวัญใช่ขวัญวันนั้นไหมก็ร้องเพลงทอดเยอะแยะเพราะหลายเพลง
ก็เลยว่าพอที่ถ้าทำโกลเด้นซองไม่ใช่โกลเด้นซองบอกถ้าทำแผ่นเนี่ยเบื้องต้นบอก12เพลงไม่พอผมพูด10-20เพลงทำเพราะเพลงพอทั้งนั้นเลยไงแล้วนักร้องเนี่ยอย่างที่ว่าเกินแน่10กว่าคนแล้วค่ะตอนนี้เกือบ20คนที่ทำตรงนี้พูดมาว่า12 13เพลงไม่พอตอนนี้จะเล่นคอนเสิร์ตอ่ะจะมีคอนเสิร์ตเพื่อจะทำอัลบั้มก่อนออกอัลบั้มก่อนแล้วก็อัลบั้มนี้อาจจะแจกในงานแล้วก็ว่าไปแต่ว่าปูเพลงออกมาก่อนแล้วก็ของคุณหนึ่งเขามีนักร้องในสังกัดโกลเด้นซองก็เลยก็คุยกับพี่เปิ้ลว่าเราอาจจะเป็น2เจนเพลงเดียวกันในชุดที่เราทำอัลบั้มไหนๆเราทำดนตรีแล้วก็จะเป็นเจนที่สวหน่อยนะพี่สวหน่อยแล้วก็เจนนักร้องรุ่นใหม่ด้วยโกลเด้นซองอะไรอย่างนักร้องโกลเด้นซองคนหนึ่งก็พูดมาเขาครับว่าบอกผมก็บอกนักร้องเนี่ยเอามีหลายๆรุ่นหนึ่งก็บอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเอาพวกโกลเด้นซองมาด้วยเขาเกณฑ์ได้ก็มีนักร้องในสังกัดคือรู้ว่าหนึ่งมาเล่นตรงไหนก็เด็กพวกนี้ตามอยู่แล้วจิตอาสานะใช่จิตอาสาแล้วก็บางคนคือถ้ารู้หนึ่งเป็นคนทำดนตรีเขายังไงก็อยากจะร้องกับหนึ่งนะให้หนึ่งทำดนตรีให้อันนี้มันเกิดกระแสกันจริงก็ดีนะก็บทเพลงข้าวปูก็เหมือนจะได้สู่สังคมได้คนได้รู้จักว่าเพลงธรรมะดีตอนนี้จากรายการโกลเด้นซองรายการเวอร์ชันมันได้แฟนเพลงลูกกรุงกลับมาใช่ใช่ค่ะแล้วเพื่อนๆพี่ถ้าเป็นเด็กใหม่เขาก็จะมีแฟนคลับมีอะไรของเขาที่ตามฟังมันก็เหมือนจะมีโอกาสให้เขาได้มีโอกาสรู้จักเพลงข้าวปูเสียดายผู้ครองแล้วก็จะได้ออกไม่ได้ออกเนี่ยเดี๋ยวพี่ส่งดนตรีมาให้มั้งนะจะลองฟังแล้วเดี๋ยวจะถวายพ่อครูฟังดูนี่พี่ครับเอาที่ดนตรีสดๆเลยไม่เอาจากนักร้องที่ถ้านักร้องมันไม่เอาเฉพาะแบ็คกิ้งแท็กผมถามหน่อยโกลเด้นซองคนคุมวงดนตรีไทยที่มาเชื่อมกับสากลใครเป็นคนอะไรใครเป็นคนหนึ่งหมดคนเดียวอ๋อหนึ่งคนเดียวเลยคนเดียวเลยผมชื่นชมมากเขาคนเดียวเลยคือผมเป็นนักดนตรีไทยผมก็รู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่มันเป็นมิติที่เราฝันแล้วมันออกมาได้ลงตัวมากหนึ่งคนเดียวเลยอินโทรโดยใช้ดนตรีไทยนำออกมาเนี่ยมันอินนั่นคือหนึ่งคนเดียวทั้งหมดคนเดียวทั้งหมดเลยคนเดียวเลยผมเคยแชร์ไอเดียเขาบอกทำไมไม่หาทีมมาด้วยว่ามาช่วยกันก็บอกว่าผมมีลายเซ็นอยู่แล้วลายเซ็นเขาในขณะนี้คือก็สังคมก็รับรู้แล้วคือลายเซ็นผมเพราะฉะนั้นเอาคนอื่นมาไม่ใช่ลายเซ็นผมแต่ว่าเขาทำได้ไงศักยภาพเขาได้จริงๆผมเคยอยู่กับย่องอัดกับเขาเนี่ยวันหนึ่งเขาทำเพลงได้4ถึง5เพลงวันเดียวนะเขาวันเดียวก็คือไม่ใช่แค่ประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนั่นนะฮะแล้วก็ทำสมบูรณ์แบบด้วยนะก็อัจฉริยะมากอัจฉริยะใช่อัจฉริยะบางทีเราคุยแบบเนี้ยเขาบอกขอแวะไปนั่งทำเลยเดี๋ยวนั้นเลยบอกเดี๋ยวนี้ขอทำเพลงสักหน่อยแล้วเรายังคุยไม่จบเนี่ยเขาบอกจบไปละเพลงนี้นะฮะเหมือนเป็นลูกเล่นๆไปเลยของเราก็เจ้าโอ้มาเล่นดนตรีไทยได้นี่หนึ่งก็ดีไซน์หมดคนเดียวแล้วก็โหก็สามารถเขาควบคุมทุกกระเบียดในการผลิตทั้งหมดเลยแสดงว่าไม่หูอะหูทิพย์หูก็ได้ด้วยหูทิพย์จะฟังมาเป็นเมโลดี้ออกมาเป็นเลยออกมาเป็นเมโลดี้เลยหูทิพย์มาเป็นโน้ตถอดออกมาเป็นโน้ตแล้วก็ดนตรีมาเป็นคอร์ดต้องคอร์ดเป็นโน้ตนี่แหละคือพอพูดคอร์ดเนี่ยแนวคอร์ดหรือแนวทางของหนึ่งเนี่ยผมว่าไปในแนวพ่อท่านเพราะว่าลูกศิษย์หนึ่งเขาเนี่ยจบมหิดลแล้วก็เขาก็บอกว่านี่เขาดูคอร์ดของหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่คอร์ดแบบปกติทางปกติมันควรจะเป็นแบบนี้แต่หนึ่งก็ไปอีกทางเลยนะแล้วลูกศิษย์เขาบอกทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันซึ่งคล้ายๆเพลงพ่อท่านเนี่ยเพลงพ่อท่านเนี่ยก็ไปอีกทางเหมือนกันเพราะเพลงพ่อท่านเนี่ยผมว่าท่านหนึ่งเอามาทำเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังผู้ครองรักแล้วกันว่ามันขนาดไหนกับบูรณภาพนะพี่บูรณภาพด้วยนะไม่บูรณภาพทีหลังจะได้ทำแล้วไงโอเคทำแล้วแล้วพี่ได้ยินแล้วด้วยได้ยินแล้วด้วยในแบบไอเราอินแล้วเราบอกเพราะจริงเต้งไงเต้งเขาเรียนไอแอดเรนจ์มาแล้วเขาเรียนเพลงมาเจอเพลงอาตมาแล้วเขาบอกไปถามปัจจินพี่มันจะไปยังไงคือตำราเขามันไม่อยู่ในตำรามัน
นอกตำราพระจินเขาก็บอกว่าไปตามท่านกันเลยกันตามไปแต่มันก็อยู่ในกรอบในทิศทางของมันใช่มันก็วนมันวนอยู่ในกรอบมันไม่มีแอตริบออกมาเลยต้องมีแอตริบออกไปไม่งั้นมันก็วนซ้ำอ่ะมันก็ซ้ำซากมันไม่มีใหม่แล้วแค่เป็นอิมพรูไวในบรูนีใช่แต่เพลงพ่อภาษาสวยนะคะคือคำถ้าเทียบถ้าภาษาของอาตมานะรับรองว่าไม่มีใครสู้หรอกใช่ๆอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะในคำในภาษาเพราะอาตมานี่ศึกษาเรียนกวีมาตั้งอายุ12ตั้งแต่อายุ12กวีการมาปริยัติภาษามันก็เลยมาออกเป็นมันไม่ใช่ว่ามันมีรากฐานมันก็เลยแรกๆในยิ่งไม่เคยเป็นเพลงเพราะว่ามันเป็นกวีไปหมดเลยมันยากมากเลยตอนหลังต้องมาโอ้โหคนไม่ไหวหรอกคนฟังเพลงมันฟังผ่านมันไม่เหมือนอ่านหนังสือถ้าอ่านสิเป็นกวีมันดีแต่ฟังเพลงเนี่ยมันก็เลยต้องค่อยเข้ามาลดพยายามเอาภาษาแก้วเข้ามาเจือมาผสมแล้วก็ยังชั่วโอ้โหแรกๆใหม่ๆนี่ไม่ไหวเลยมันมีแต่โอ้โหสับกวียากคนก็ฟังไม่รู้เรื่องบางทีไม่น่าภาษาถึงสวยวันนั้นครูน้อยก็พูดเหมือนกันว่าชอบท่านกรอนสุนทรภู่ดังแต่อายุท่าน14ปีอ่ะใช่ๆแต่อัจฉริยะตัวอายุน้อยก็แต่งแบบ14ปียอดเลยเพลงอะไรผู้แพ้ด้วยใช่โอ้ยมีเรื่องราววันหลังคือทำคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยจะทำเป็นเหมือนละครด้วยเลยนะเป็นละครเวทีด้วยอะไรพวกนี้มีเรื่องเล่าเลยเอาว่าคนได้ฮากันแน่เลยพี่มาของผู้แพ้ใช่ใช่แล้วมีเรื่องฮาแน่เลยนี่เบื้องต้นคิดกันไว้แล้วเนี่ยว่าเออต้องมีเป็นลักษณะจริงๆละครเวทีด้วยอะไรพวกนี้คงสนุกสนานกันนั่นเวลาที่ปีหน้าใช่ไหมที่ต้องจอง67ใช่ไหมที่จอง67ใช่ไหม67ไหนฮะอันนี้6ปีนี้66ปีนี้อ๋อ67ใช่ใช่มันจองออนไลน์นะจองประชุมเหรอฮะสุวัฒน์อ่ะผมประชุมทุกอาทิตย์กับทรงวัฒน์ธรรมผมประชุมทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้คนที่ดูแลอยู่เนี่ยคนที่ดูแลอยู่ที่หอประชุมนี่แหละก็นั่งประชุมผมนี่แหละสาโรนอ๋อสาโรนประชาชนสนิทนั่งประชุมกับผมทุกนักเลยฉันก็ต้องเป็นผู้ทำงานการแล้วใช่ทำงานการสาโรนนะคนที่เก่งก็ตอนนี้เขาเป็นมือขวาอธิบดีเลยไงผมก็เลยเดี๋ยวให้สาโรนเขาดูให้ก็จะเกษียณปีนี้จะเกษียณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคิวผมจองได้ผมจองล่วงหน้าเลยต้องจองล่วงหน้าใช่เพราะตอนนี้เท่าที่ทราบมาปีนี้เต็มแล้วนะ66นี่เต็มแล้วโอ้โห66เต็มแล้วเพิ่งจะต้นปี66เต็มแล้วนานคุณพามีนะใช่แต่เขาสร้างศูนย์ใหม่เสร็จกันนะสร้างอีกที่หนึ่งครับก็เป็นที่จัดการแสดงจอนช่วยแจ๊สนั่นก็สูงวัดใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ฟรีคอนเสิร์ตเหมือนกันนะนาฬิกากะลาผมยังอยู่นะเรามีกะลานาฬิกาตารางนาฬิกาช่วยแจ๊สเดี๋ยววันหลังพี่เอาเพลงที่หนึ่งทำเพลงพ่อท่านมาได้ค่ะที่ส่งมาเดี๋ยวมาถวายพ่อ Amazing มากผู้ครองรักมีคุยแล้วก็ซอก็ดีไซน์แบบปกติรอบนี้เป็นรอบแรกๆเนี่ยหนึ่งเขาจะไม่ปราณีตดนตรีเท่าไหร่พ่อเขายังไม่ปราณีตเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นรอบสองเนี่ยเขาบอกเนี่ยตอนนี้เขาต้องปราณีตก็ปานิดมากเลยปานิดมากกว่าเดินเข้าไปเนี่ยนะเข้าใจแต่ขนาดเนี่ยพวกของรักที่ไม่เป็นปานิดเนี่ยผมขอจริงจริงคือบทเพลงของครูคือพอยิ่งฟังยิ่งลึกซึ้งนะคะแต่ก่อนบางเพลงบางก็ผ่านจนตอนนี้มันตั้งแต่เพ
พลงพ่อครูมันจะเอามาหักร้องให้หมดทุกเพลงแล้วก็มีโครงการวันนั้นพอลงเวทีมาแล้วก็มีคนบอกอุ๊ยทำไมพ่อครูแต่งเพลงได้เพราะขนาดนี้แล้วก็มีเด็กสามารถศึกษาโอ้เพลงพ่อครูดีนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะถ่ายทอดสืบสานให้เด็กรุ่นใหม่ไม่งั้นมันก็จะสูญหายไปกับการเวลาจะประกวดด้วยเลยจะประกวดด้วยประกวดด้วยได้ค่ะให้เด็กเราดีดีค่ะต้องมีโครงการเอาประกวดด้วยเอาพวกศิลปินเลยมาตั้งเป็นกรรมการกันหน่อยส่งเสริมเด็กอย่างพอจัดรายการความรักสิบมิติที่รายการที่แปดแปดปีค่ะอย่างเพลงสันติภาพซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เก็ตอะไรที่หูแต่พอน้องก็มาแล้วโลกกระทำอำนาจเด่นเป็นของกองหมายนะคือแบบโอ้คนเสียงดีๆร้องดีๆเนี่ยนะโอ้ใช่ใช่ใช่คือแบบหูเพราะไอ้ความหมายมันดีมากเลยพี่เป็นคนร้องกันนะเพลงนั้นแล้วเหรอฮะเอามาจัดรายการกันก็ก็มีพอดีก็หาทำดีๆเลยนะคนเสียงดีๆร้องดีๆพี่ถือว่าโชคดีได้พี่ได้หลายเพลงไม่ใช่ได้สถานบุญวันนี้พี่เอาไปสถานบุญก็เหมือนเป็นช่วงต่อเลยนะใช่พี่ตู้สีสลายบอกรีบจัดก่อนที่พี่จะร้องไม่ไหวไลน์ไปบอกอยู่ข้างนอกไงจะกลับวันที่11นี่นะคะคุณสีสลายบอกว่ารีบจัดเดี๋ยวจอดให้พี่พี่ตู้ท่านกลับไปยังกันนะเยอะทีเลยแฟนคลับก็เยอะเยอะเยอะเขาไปช่วยมอทำคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่ได้24ล้านนะคะหาห้องบริจาคพี่ตูนบอกว่าก็เคยทำมอก็เลยจัดเป็นฟรีคอนเสิร์ตไม่เคยมีคอนเสิร์ตอาตมาทำได้แค่3ล้าน24ล้านค่ะแต่เลื่อนมา3ครั้งโควิดคุณศรีสลายเป็นโต๊ะโผล่ทำให้เนี่ยทำให้อะไรเร็วนี้นะปีที่แล้วปี2ปีธนาคารได้3ล้านทำให้ที่ประชาพรได้ล้านกว่าเองแต่ทำให้ธนาคารได้ถึง3ล้านตอนนั้นเราจะสร้างห้องปลอดเชื้อเด็กเราขอไว้ห้องนึงปรากฏงบประมาณมาได้4ห้องแล้วก็ช่วยชีวิตเด็กไว้ตั้งเยอะค่ะตอนนั้นตอนจัดครั้งแรกโหเราก็ไม่เคยจัดจะขาดทุนแล้วจะต้องควักเงินเท่าไหร่ก็หน้ามืดกันสุดท้ายพอเป็นไปได้บริจาคเข้ากองทุนนะคะแล้วก็โปรโมทคอนเสิร์ตไว้สุดท้ายพอได้เงินเราก็เลยทำเป็นฟรีคอนเสิร์ตได้24ล้านแล้วก็จัดฟรีคอนเสิร์ตมีคุณศรีสลายสุชาติวุฒิพี่หญิงทิพวรรณพี่เจี๊ยบนนทยาจิวบางป่าผู้ชายก็นพพรชมิเทอุเทนมินแล้วก็กิกเดอะวอยซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่ตุ้มศรีสลายก็เป็นโต๊ะโผล่ให้อ่ะค่ะก็เลยสนิทกันเลยบอกเนี่ยเราจะจัดคอนเสิร์ตเพราะรีบจัดก่อนที่พี่จะร้องไม่ไหวจะกลับมาเรื่อยๆนะคุณแม่กลับมาที่11นี้แหละค่ะใช่ใช่ระหว่างที่รอพี่ออดกันนั่งลิสต์รายชื่อศิลปินทั้งหลายมันเท่าไหร่แล้ว16คนถึง17คนแล้วแล้วถ้าคนเหล่านี้ถือถ้าไม่ร้องในแผ่นทำแผ่นชุดแรกเนี่ยเดี๋ยวก็น้อยใจเลยหัวด้วยดีเลยอีแผ่นที่ไหนนะเดี๋ยวนี้ เป็นทำได้เป็นอัลบั้มเป็นอัลบั้มสำหรับแจกก็ได้ไม่ครับผมบารมีครับไม่ต้องถามหามือเย็นเลยไม่ครับมันเป็นภาระนะมือเย็นมันเป็นภาระแล้วมันเป็นบ่อเกิดของโรคมันไม่ใช่เวลาจะกินมันนอนใช่ผมพอเข้าใจสัจธรรมเรื่องมือเดียวปั๊บเนี่ยผมแบบทำให้เข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายเลยชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะเลยพ่อครับง่ายด้วยถูกกระสุนภาพเลยมันมี FC รออยู่ครับนั่นแหละเรื่องสุขภาพนี่ค่ะนี่แหละ FC รอกำลังใจได้พอจะ6โมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้ารายการนะครับใช่เข้ามาเข้ารายการครับผมถ้าออมมีอะไรเรียนถามพ่อจังหวะโชคดีสามารถไกลได้ป่ะกับพ่อท่านร่างกายตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วพี่ออดตอนนี้เดินตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเดินก็แข็งแรงนึกว่าจะแย่ไปแล้วถ้าเยี่ยมที่บ้านมันจะกูเดินก็เดินแข็งแรงขึ้นครับยังโชคดีของผมพอเข้าใจเรื่องนี้ปั๊บทำให้ผมแบบกลับไปเป็นหนุ่มนะพี่เนี่ยกินวันละมื้อเนี่ยผมว่ามันทำให้ร่างกายหลั่งสารในตัวพวกมีฮอร์โมนอย่างเนี้ยเกี่ยวกับเอนไทอิจจิ้ง
มันทำให้ชะลอวัยได้ด้วยหนูไม่หนุ่มดูพ่อครูบอกว่า89จะ90แล้วยังแบบโอ้โหมีใครนะบอกท่านเดินเร็วนะผมใช่เดินไม่ทันทำไมยังเดินเร็วอายุขนาดนี้เดินเร็วมากใช่ใช่อันนี้เรื่องงานวิจัยเลยนะพวกนี้ท่ากี่โมงแล้วแต่ที่เมื่อวานทานมื้อเดียวไปตอน4โมงเย็นให้ทานเมื่อหิวไม่ได้ทานเมื่ออยากหรือทานเมื่อถึงเวลาร่างกายหิวถ้าหิวแปลว่าไอ้ส่วนเกินต่างๆแล้วการเอาดึงไปใช้แล้วไขมันมาเหลืออะไรส่วนเกินเนี่ยมันเอาไปใช้แล้วมันบอกแล้วนี่หิวเลยนะบางคนส่วนใหญ่ต้องเจอได้เวลาต้องทานต้องได้เวลาแล้วนะตอนเช้ามื้อเช้าพอเที่ยง11โมงได้เวลาเลิกงานกินอีกแล้วมันได้เวลาจับสันตามนั้นแต่ตอนนี้คือเราไม่เอาเลยคอนเซ็ปต์ประจำตัวคือทานเมื่อหิวมันก็เลยได้ผลกับตัวเองนะใช่ครับแขนยาวเลยนะครับพ่อยาวเลยใช่ก็เนี่ยถ่ายรูปกันพี่อ๋อนั่งเลยนั่งเลยเอาไปเสร็จไปเสร็จไปเสร็จไม่หนูไปด้วยลูกหนูนักข้างหน้าด้วยมันไม่ให้พ่อเดี๋ยวพ่อได้พักก่อนแล้วเจอวันนั้นกับวันนี้พ่อโรยเยอะค่ะใช่ใช่นี่นั่งเป็นคนให้ขี้ผึ้งหมอด้วยเสร็จแล้วไปนั่งให้เขาปั้นคุณเลยนานเลยจะประหยัดได้นะก็เนี่ยทำคนขี้ผึ้งเพราะนั้นแล้วเขาก็ทำมาไม่เหมือนทำไม่เหมือนแล้วก็ต้องมานั่งแต่งเนี่ยผมเลยใช้เวลาจากวันที่เจอวันนั้นนะฮะแต่วันนี้พ่อโรยเยอะเลยใช่กูมาพอดีเลยเลยจังหวะใช่ไหมมาได้จังหวะนุ่มกี้กูโทรมาครับก็เตรียมจะหาแหล่งต้นสังกัดเรียนใหม่ต่อก็คือว่าเรียนนิติเวชเดี๋ยววันจันทร์จะพาไปเขาได้บรรจุอะไรบรรจุแล้วครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแม่โคกเมื่อกี้แอบคุยทางวูดอยู่ครับ2-3 ปีไม่ได้เจอพ่อถอดได้ถอดรหัสคำว่าความเป็นลูกแล้วก็ของเก่าได้เริ่มเข้าถึงแล้วพ่อทำไมต้องมาเป็นลูกพ่อยิ่งคำเมื่อกี้คำว่าอสงไขยด้วยพ่อเหมือนชัดเจนว่าไม่รู้ว่ากี่อสงไขยกี่กับกี่กันเริ่มเข้าใจลึกว่าทำไมพ่อประกาศความเป็นพ่อได้อย่างชัดเจนความเป็นการสะสมบารมีมายาวนานแค่ไหนใช่ไหมครับเข้าใจมากขึ้นผมเข้าใจแบบลึกซึ้งมากขึ้นการที่พ่อมาสร้างหมู่ทั้งหลายในโลกปัจจุบันนี้ทำไมพ่อมีบารมีมากสร้างหมู่ได้มากขนาดนี้ซึ่งมันไม่ได้มีที่ไหนหรือใครที่เป็นผู้นำถ้ามองแบบโลกคือมองคำว่าผู้นำที่จะมาสร้างมวลหมู่แต่เป็นมวลหมู่แห่งธรรมใช่ไหมครับพ่อซึ่งในขณะที่พ่อเองพ่อก็ประกาศตนอย่างชัดเจนในความเป็นบุตรของพระศาสดาเราถูกไหมครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชุมชนต่างๆบวรต่างๆที่ถูกเกิดขึ้นมามากมายหรือตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปทั่วโลกแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมครับพ่อผมซึ่งยังเรายังไม่ออกโลกเราไปนู่นโลกแถลงเพราะข้างนอกเขามันเทวานิยมครับใช่ไหมครับเพราะนั้น มันทำให้ผมได้ถอดรหัสออกมาเยอะครับพ่อ แล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าก็ปลื้มปิติและอินมันมากขึ้นครับ ยิ่งไอ้คมสันตอนมันไปลงวิจัยมันก็ไปเจอเพิ่มพอเจอเพิ่มไอ้พวกคณะวิจัยตกใจบอกว่าไอ้กระทรวงศึกษามึงยังไม่รู้กันเลยเหรอวะว่าแนวทางสัมมาสิกขาเข้ามาไกลกันขนาดไหนแล้วเขาคือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างแท้จริงใช่คำว่านวัตกรรมเขาใช้คำว่านักใช่ไหมครับนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างแท้จริงเนี่ยเขาก็เขียนให้ลูกศิษย์อยู่หน้า88ผมจำไม่ได้นะครับที่เขียนถึงเลยผมจำเขียนอยู่ในนั้นทางท้ายๆข้อสรุปเลยครับเขียนเป็นบทข้อสรุปที่ชัด
แล้วก็มีรูปที่ถ่ายเพราะเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับมีรูปอยู่รูปที่ถ่ายเหมือนกันแล้วก็ระบุครับนี่ครับระบุถึงโรงเรียนสมาชิกขานะครับเข้าเยี่ยมชมวันที่9มิถุนายนครับแล้วก็มีรูปประกอบนะครับทีมวิจัยใช่ครับศิษาโศกทีมวิจัยเป็นหนังสืออะไรเนี่ยเป็นหนังสือนี่ครับรายงานการวิจัยใช่ครับมาตรฐานด้วยแบบใช้อำนาจการบริหารคุณนิด้าครับท่านศึกษาครับของนิด้าเขาใช่ครับแล้วก็มีบทเขียนถึงถ้าจำไม่ผิดมีข้อสรุปถ้าผู้เฒ่าตัวเราอายุ83ตัวเราอายุ83ตัวเขา83นะก็ไม่น้อยจับที่มาผู้หญิงที่มากับคุณอ่อนดูหรือว่าลูกนะฮะลูกหลานตามหาไอ้จรุนตามหาวันละวีจะเดินน้องปุ่นจะเจอเจ้าปุ่นไงยังไม่เจอเจ้าปุ่นในบัดนี้พ่อมันบอกเมื่อไหร่ตะกุ้งเดี๋ยวตะกุ้งมานะบอกเดี๋ยวภารกิจกลับเข้าโบราณเดี๋ยวต้องมาแวะหาพ่อแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตลอดเลยเพิ่งกลับจากกระบี่แล้วก็มากรุงเทพเมื่อกี้ตอนกรุงเทพแล้วมานี่ครับเข้ามาเห็นว่า